ข้าสู่ช่วงเวลาของ Chic Biz Money 360กันค่ะวันนี้พามาติดตามธุรกิจเก๋ไก๋ของคนไทยแค่ชื่อก็คือไม่ธรรมดาแล้วเพราะเขาบอกว่าร้านนี้ชื่อ Present and Simple ปกติเราจะเรียนเรื่อง Tense ภาษาอังกฤษมี12 Tense Present Simple เป็นที่ดูง่ายที่สุดเป็นปัจจุบันแต่ร้านนี้บอกทำอะไรที่มันไม่ง่ายและก็ไม่ธรรมดาอยู่กับเจ้าของร้านคุณฟ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้ากับชื่อ Present and Simple จริงๆแล้วชอบตั้งแต่ชื่อเลยนะคะเก๋มากเลยอันนี้เราคิดขึ้นมาตามคอนเซ็ปต์ไหนคะก็จริงๆเราก็มองถึงโลกปัจจุบันนะคะว่าสิ่งที่ทุกคนมองข้ามก็คือความฝันหรือความเป็นจริงในเรื่องของธรรมชาตินะคะก็อยากมันเริ่มอยู่ยากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าความที่เป็นธรรมดาที่สุดเงี้ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ธรรมดาเริ่มไม่ธรรมดาแล้ว เรื่องความซับซ้อนมันก็เกิดขึ้นในทุกๆชีวิตของคนในชีวิตประจำวันแต่ละท่านด้วยดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะพรีเซนต์นำเสนอออกมามันก็เป็นในความธรรมดาที่มันไม่ธรรมดาเราขายอะไรบ้างคะในร้านก็ถ้าเริ่มแรกเลยค่ะธุรกิจเนี้ยค่ะก็จะก่อตั้งที่สยามสแควร์มาก่อนก็ทำกับแฟน2คนจริงๆแฟนน่ะชอบเสื้อผ้าวินเทจค่ะก็เป็นพวกแบรนด์เนมแล้วก็แบบคัตติ้งเนฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยชอบในความเป็นลินินแล้วก็ชอบเสื้อผ้าเรียบๆเงี้ยค่ะก็เลยแบบหาใส่ยากมากที่จะเป็นไซส์ตัวเองก็เลยตัดเย็บเองเลยค่ะแล้วก็ขาจริงเป็นคนที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่เลยนะคะก็ลักษณะแบบมีเดียมกลางค่ะแต่ว่าในความเรื่องของแมทเทียลค่ะลินินเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าของผู้ใหญ่หายากก็เลยแบบหายากแล้วก็เลยแบบทำเองขายเองเลยก็เลยคิดเองทำเองออกมาออกแบบเองเป็นดีไซเนอร์เองใช่ค่ะก็เริ่มจากทำแพทเทิร์นเองเลยทำแพทเทิร์นด้วยใช่ตัดเองด้วยไหมคะตัดเองค่ะแต่ว่าเรื่องของการเย็บเนี่ยก็ให้ช่างเย็บทำดีไซน์กับตัดเองทำแพทเทิร์นนี่ก็ไม่ง่ายแล้วนะคะช่างนี่โอเคเราไปจ้างได้เป็นลูกมือในสเกลที่เราไปจ้างเขาเย็บเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเยอะด้วยใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กค่ะก็คือทำเองขายเองอะไรเงี้ยสาขาที่เปิดตอนนี้มีเยอะหรือยังคะก็ถ้าเป็นตัวลินินเนี่ยก็มี4สาขาค่ะก็มีฝากขายที่เพิร์ลวันหัวหินแล้วก็มีที่ทองหล่อค่ะสุขุมวิท49แล้วก็มีที่นี่เอกมัยแล้วก็ร้านใหญ่สุดก็คือที่ดั้งเดิมเลยก็สวนจตุจักรค่ะอ๋อค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราต่อยอดมาได้หลายร้านขนาดนี้ทาร์เก็ตคนละที่มันต้องไม่เหมือนกันเลยอย่างถ้าหากว่ามองไปที่หัวหินเพิร์ลวันใช่ไหมคะค่ะเข้าใจว่ามีทั้งของคนไทยของคนต่างชาติใช่ส่วนใหญ่เราขายใครได้เยอะคะก็ถ้ากลุ่มเป้าหมายที่นั่นก็จะมีทัวร์ของคนจีนนะคะลูกค้าจีนจะเยอะค่ะแล้วก็เป็นคนไทยก็มีด้วยบางส่วนเขาใส่ลินินเหรอคะคนจีนใช่ค่ะเขาก็มันเหมือนด้วยที่สถานที่ด้วยค่ะอยู่ที่ทะเลอะไรเงี้ยค่ะบางทีถ้าเขาไปแล้วได้พบก็เลือกจับจ่ายซื้อไปใส่ได้ค่ะอยากใส่สบายๆเย็นๆเนื้อผ้าแบบรักษาง่ายๆบางครั้งไม่ต้องอาศัยการรีดการรักษาที่พิถีพิถันค่ะก็จะเป็นลินินเลยตรงทองหล่ออันนั้นญี่ปุ่นก็เยอะค่ะอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะเป็น Overall Home ก็คือเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ค่ะเป็นแบบแล้วก็เอาของเราใช่ค่ะแล้วก็จะมีร้านเล็กๆค่ะเป็นฝากขายเป็นลินินดีจังเลยเข้าไปขายในร้านเราเลนได้เขาก็โอเคนะคะเฟรนด์ลี่ทีเดียวให้เราเข้าไปตั้งอยู่ใช่ค่ะนะคะก็จะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มทาร์เก็ตนึงเลยสวนจตุจักรอันนี้ลูกค้าก็น่าจะเยอะแล้วเด็กไทยก็เดินเยอะด้วยใช่ค่ะตัวส่วนจตุจักรเนี่ยก็จะขายได้จำนวนแล้วก็เรื่องของการขายนะคะปาก็จะมีการเอาสเกิร์ตหรือกระโปรงลินินนะคะที่เป็นเซคันด์แฮนด์นะคะมาขายคู่กับเสื้ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามองว่าถ้ากระโปรงค่ะถ้าตัดใหม่นะคะคัตติ้งก็จะไม่เนียบเหมือนของวินเทจค่ะดังนั้นเราก็เลย mix and match ของมือสองด้วยก็มีขายกันหมดใช่แต่ถ้าเรานับกันที่เป็นเกตเวย์เอกมัยแน่นอนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเยอะอยู่แล้วถ้าเป็นในร้านเรารู้สึกจะมีสินค้าหลากหลายมีทั้งเสื้อเชิ้ตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นแขนสั้นแขนยาวว่าไปเป็นรวมทั้งมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยค่ะรวมผู้ชายผู้หญิงบางสไตล์ก็ออกแนวแบบวินเทจเนิร์ดๆหน่อยแบบโบราณย้อนยุคพีเรียดนิดๆบางทีก็ออกชายทะเลค่ะก็จะก่อนหน้านี้เป็นช่วงซัมเมอร์ค่ะก็เอาเสื้อฮาวายมาขายอ๋อค่ะแล้วพอเราจะเข้าสู่หน้าหนาวนี่เราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์อีกไหมคะ
หน้าหนาวก็ตอนนี้จะไปเน้นทางด้านเดรสนะคะจะเดรสแต่ว่างานใครยังไม่เสร็จเลยอ๋อสีสันมันต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปนะคะซัมเมอร์สดใสพอเข้าสู่หน้าหนาวมันจะต้องเปลี่ยนที่ดูแบบว่ากลูเกลียกเลยนะบลูบลูหน่อยใช่ไหมคะอาจจะหม่นหม่นนิดนึงนะคะของในร้านมีอยู่มากมายเลยค่ะถ้าหากว่าบอกว่าอย่างเสื้ออย่างเสื้อตัวนี้สวยไหมคะคุณตาใส่อยู่นี่คือตัดเองใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบทำแมทเทิลเองเลยก็เริ่มจากวัดสัดส่วนของตัวเองแล้วก็ไปทำมีกี่ไซส์ค่ะ S M L ที่ร้านตอนนี้ก็เหมือนถ้าตัวรุ่นที่ฟ้าใส่นะคะก็จะเป็นไซส์แบบใส่ได้ถึง S กับ M ก็เป็นฟรีไซส์แต่ถ้ามีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยค่ะมีสองไซส์ที่ร้านทำแค่สองไซส์ลูกค้าเราที่นี่คนไทยหรือคนต่างชาติเดินเยอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็มีญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็เยอะเขาชอบใช่ไหมคะลูกค้าที่ซื้อจริงๆคือลูกค้าคนไทยที่นี่ลูกค้าคนไทยซื้อใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ในย่านค่อนข้างที่จะในเมืองแล้วก็ลูกกลุ่มลูกค้าเนี่ยมีกำลังซื้อค่ะของเรานี่เป็นสไตล์ที่จริงๆแล้วก็แบบแปลกแตกต่างจากหลายที่นะคะด้วยคอนเซ็ปต์ที่มันค่อนข้างจะชัดเจนเราวางกลยุทธ์ทางการขายยังไงกันบ้างต้องเปลี่ยนแบบในทุกกี่เดือนต้องทำการตลาดยังไงก็ในเรื่องของกลยุทธ์นะคะพยายามดีไซน์ให้มันเป็นสแตนดาร์ดที่สุดค่ะแล้วก็อยากจะขายในแบบที่เป็นแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยจนแก่เท่าเลยค่ะมันก็เลี้ยงตัวมันได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันอยู่ตัวได้แต่ว่าในเรื่องของแมทเทียลเนี่ยของฟ้าจะเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าตัวแมทเทียลที่ฟ้าหามาเนี่ยค่ะก็จะเป็นผ้าสต็อกของญี่ปุ่นจริงๆเลยก็คือไม่ได้แบบไปซื้อเป็นที่ซื้อได้ตลอดเวลาเลยค่ะสมมุติถ้าเราเจอ selected มาเนี่ยค่ะเราก็จะเหมามาเลยแล้วก็ทำสมมุติถ้ามวลนี้หมดเราก็ไม่หมดแบบไม่มีแล้วใช่ก็คือก็จะบอกลูกค้าเป็นเหมือนกับกระเป๋าแคนวาสผ้าใบใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีของกระจุกกระจิกข้างหน้านี่คือของแต่งร้านขายด้วยไหมคะก็ขายหมดทุกชิ้นเลยนะคะ ก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกมาที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติอะค่ะเป็นไม้เป็นแมทเทียลที่ผลิตจากธรรมชาติจริงๆค่ะเป็นเชือกปอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวินเทจจริงๆถ้าเกิดว่าคนแต่งบ้านหรือแต่งโชว์รูมอะไรที่เป็นสไตล์นี้ก็จะค่อนข้างชอบคือถ้ามองหลังจากนี้ไปเนี่ยสเกลของตัว Crescent and Simple เนี่ยจะขยายไปไหนอีกบ้างเพราะว่าในกรุงเทพก็มีเยอะแล้วนะคะมองตรงไหนไว้อีกไหมคะก็ตอนนี้ค่ะก็ตัวร้านนี้ก็ยังคงอยู่ที่นี่อยู่เพราะว่าตัวที่จะขยายเนี่ยก็คงจะเป็นเสื้อผ้าใหม่ที่เป็นในแบรนด์อีกแบรนด์นึงชื่อว่า Liu ใช่ก็เป็นต่างกันเลยใช่ค่ะก็คือจะเป็นเสื้อผ้าลินินที่ฟ้าทำเองนะคะอันนี้จะมีกลุ่มลูกค้ามากกว่าแต่ยังคงรักความเป็นลินินอยู่แต่นั้นจะทำไมต้องเปลี่ยนแบรนด์ด้วยล่ะคะหรือตรงนี้มันจะดูเหมือนรวมแบรนด์เกินไปเราอยากแยกเฉพาะอันนี้คือรวมเป็นร้านที่รวมแบรนด์ก็คือเหมือนของแฟนเนี่ยก็จะมีร้านของเขาที่สยามมาก่อนก็คือชื่อลุคสโตร์ค่ะแล้วก็ของตัวฟ้าเองก็จะเป็นชื่อลียูแล้วพอที่สยามเดิมร้านเพรสเซนต์แอนด์ซิมเพิลเนี่ยเป็นร้านดอกไม้ค่ะจริงๆทำร้านดอกไม้มาเป็นดอกไม้แห้งดอกไม้สดก็คือขายดอกไม้แล้วก็มีอย่างเงี้ยค่ะมีของแต่งบ้านแล้วก็มีเสื้อแขวนแบบตัว2ตัวแต่กลายเป็นว่ามาแบบมีคนเห็นร้านเล็กๆของเราที่สยามเนี้ยค่ะก็เลยเหมือนว่าชวนเข้ามาที่ห้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นที่นี่ค่ะมองจุดยืนของ AEC ที่เราเริ่มเปิดประเทศเยอะขึ้นยังไงบ้างคะกะจะจับลูกค้าเพื่อนบ้านเราบ้างไหมก็มองอยู่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มไปจดทะเบียนพาณิชย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มไปที่จะจดลิขสิทธิ์แบรนด์อะไรเงี้ยค่ะก็กำลังมองหาอยู่ทุกอย่างมีขั้นตอนใช่ถ้าเป็นไปได้เราอยากจะไปเซตอัพที่ประเทศเขาหรืออยากจะให้ลักษณะเป็นตัวแทนจำหน่ายจากประเทศเขามาเอาของเราไปตั้งอะไรอย่างนี้ดีคะน่าจะเป็นเอาเป็นตัวแทนจำหน่ายมากกว่าค่ะที่มองไว้เพราะว่าตอนนี้ก็อยากจะเข้าสู่ระบบกรมส่งเสริมการส่งออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ตอนนี้ที่มีปัญหาจริงๆก็คือเรื่องของแมทเทียลมากกว่านะคะเพราะว่าอยากจะ
คุมมันเป็นแมทเทียลที่คุมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามองในการตลาดอนาคตค่ะก็ต้องเหมือนกับว่าบินไปจีนแล้วก็หรือว่าบินไปที่ไหนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะที่มันจะต้องมีจำนวนแบบวอลลุ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราได้ยินได้ฟังมาเยอะเรื่องวัตถุดิบก็ได้ฟังจากปากคุณฟ้านี่แหละว่าจริงๆแล้วส่งออกไทยค่อนข้างที่จะมีโปรดักต์หลากหลายมูลค่าส่งออกแม้จะยังไม่โดดเด่นเพราะว่าประเทศต่างๆเขาก็ซุดลงไปกันหมดแต่ของเราจุดอ่อนจุดหนึ่งคือวัตถุดิบยังไม่สเตเบิลใช่ไหมยังไม่คงที่ฝีไม้ฝีมือมีการตลาดก็มีพี่เลี้ยงอย่างกระทรวงพาณิชย์ก็คอยช่วยแต่ว่าด้านของตัวดีเฟกต์เองของวัตถุดิบต้องคุมให้ได้ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะมีความคิดที่จะต่อยอดไปถึงผ้าไหมไทยเลยนะคะแต่ว่าเคยซื้อมาแล้วก็เหมือนกับว่าต้นทุนก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเกินไปแล้วถ้ามาขายในราคาสูงเนี่ยค่ะลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะได้จำนวนน้อยเราเข้าใจแต่ละปมปัญหาเขานะคะเพราะมันเป็นระลอกกันจนที่สุดแล้วมันตกอยู่ที่ผู้ซื้ออะค่ะบวกไปตรงนั้นหมดเลยนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้ Present and Simple นะคะมีแบรนด์ใหม่ก็ส่งข่าวกันบ้างนะคะขอบคุณคุณฟ้าด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่คือเรื่องราวจาก Chick Biz Money 360นะคะกลับไปต่อกันที่รายการค่ะ